สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีจากออสเซียยุโรมนะคะมื่อนี้นะคะแม่จ๋าอากาศมีเรื่องจกเอาแบงปันมาเล่าสูพีน่น้องฟังคือเก่าเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะความประสงค์ของแม่จ๋ามื่อนี่คือแบบว่าแม่จ๋าอยากเาล่าหล้กาก็าแช่ประสบการณ์ของสายฝอคอนนึงเนาะห้ฟังเนาะแต่ว่าที่นี่มือเศร้าเนี่ยแม่จ๋าได้เข้าไปอ่าในโซเชียลเนะลาะหล้กก็ไปเจอเหตุการณ์หนึ่งนะคะซึ่งมันกับ่าสามารถที่จะปล่อยผ่านได้หรือยอย่างเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะขอยิบยกในเรื่องราวของพีเพิ่นนะคะ เอามาเล่าสูพี่น้องฟังเนาะแต่อันนี้คือแบบแม่จ๋าเห็นนะคะก็เลยเดี๋ยวเอามาเล่าสูพี่น้องฟังเนาะว่าอยู่ต่างแดนอยู่เมืองนอกนะ่ะเออเมียสายฟอนะ่ะเขาเจออะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าแม่จ๋าบังเอิญไปเจอเรื่องของพี่พึ่นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะามาเล่าเตือนภัยนะคะให้กับอาสายฟอทุกคนเนาะหรือว่าใครลหลายๆคนที่กําลังคิดจะเดินสายฟอนะคะเพราะว่าข่าวๆาวในทํานองนี้นะ่ะแบบว่ามีออกข่าวมีอย่างกันกระเยอะมาก แต่ว่าเป็นขา่าว่เป็นอย่างหนักคือก็มีหลายมากแล้วอย่างหนึงน่งเนาะคนที่แบบว่ามาอยู่เมืองนอกตังแหนแบบนี้เนะาะขาเจ้าก็เห็นแบบเรื่องรลวาต่างๆมากมายเลยเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าจะเอามาแช่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวลองมาฟังเบ่งนะคะสิ่งที่แม่จ๋าเห็นเมื่อเ้านะคะก็คือว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่งนะคะที่เพิ่นโพต์ลงในโลกโซเชียลแล้วที่นี่เหมือนว่าอยู่ตรงบริเวณใบหน้าของพีเพิ่นนะ่ะคือแบบว่าเป็นรอยเขียวรอยฟกช้ำนะคะ แล้วเพิ่นก็มีข้อความแคปชั่นประมาณว่าอ่าคนอ่านก็เข้าใจว่าเหมือนโดนทําลายร่างกายมาอะไรประมาณนี้แล้วที่นี่แม่จ๋าเห็นแม่จ๋าก็เลยลออ่องเข้าไปซองลวก็ไปดูในคอมเมนต์เบิ่งนะคะก็ู่้หูซึกว่าผู้เป็นสามีเป็นคนทํำลายร่างกายเพิ่นนะคะที่นี่แม่จ๋าก็เลยล่องเข้าไปเบิง่งลวก็เลื่อนเบิ่งในโพดต่างๆของพีเพิ่นทีเพิ่นโพดถึงไหวเนาะก็ประมาณว่าเหมือนว่าแต่ก่อนน่ะคือแบบอยู่กับสามีกับเหมือนจะรักจะยังกันดีประมาณนี้หละ แล้วเหมือนชีวิตครอบครัวโอเคเราเหมือนว่า,าเพิ่นไหแม่ที่มืองไทยนะ่ะมหาเพิ่นมาเยี่ยมเ,เพิ่นอยู่ที่ต่างประเทศประมาณนี้แหละเดี๋ยวแม่จ๋าจะขอบอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะที่อยู่ใกล้ๆของเรานี่แหละแต่ว่าในทำนองเขาเขาแบบนี้แม่จ๋ายอมรับเลยว่าประเทศเพื่อนบ้านนะที่อยู่ใกล้ของเราเนี่ยคือแบบมีข่าวทำร้า,ายผู้หญิงทำร้า,ายลูกเมียแบบนี้เยอะมาก ซึ่งประเทศออสเตรียของเราเองนะคะแม่จ๋าไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้เลยนะคะแต่ก็น,นั่นแหละแม่จ๋ากะบอกขอว่าเนาะว่าเป็นประเทศไหนนะคะเอาเป็นว่าประเทศเพื่อนบ้านของออสเตรียนี่แหละนะคะเสร็จแล้วที่นี่แม่จ๋าก็เลยเข้าไปซองเบิงรูปต่างๆเนาอะ,อะก็เห็นเพิ่นเชิญแม่มานะคะให้แม่มาเที่ยวให้แม่มาเที่ยวหาอยู่ที่ต่างประเทศนี่แหละแล้วที่นี่นะคะก็โห่ซึกว่าเพิ่นกับมาพูดในทานองอแบบน้อยใจว่า ตั้งใจที่จะพาแม่มาเที่ยวมาเบิงอย่างต่างๆนูน่นนี่นั่นดูชีวิตเมืองนอกมาเบิงว่าลูกอยู่จังไหนกินจังไหนกับครอบครัวหรืออย่างประมาณนี้แหละแล้วกับแบบว่าที่นี่มากกับบริเป็นดังที่เพิ่นคิดนะคะตอนที่แลกก็ดีอยู่ดอกพอจะไปไปมามาที่นี่นะคะทุกอย่างมันก็บไริเป็นคือ,อยางที่คิดแล้วก็เหมือนแบบว่าอาจจะผลกระทบมาจากโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะอาจจะแบบเหตุห้ยคนเฮาเครียดหรือบ่าสามารถจะทํางานใดหรือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรายได้หรืออย่างต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะเฮดไถ้ผู้เป็นสามีหนัง,งุดยิดหรืออย่างกันแล้วแต่คืออันนี้แม่จ๋าก,กับบได้ฮู้เนาะเพราะว่าพี่เพิ่นกับบได้ลงรายละเอียดนะคะแต่แม่จ๋าก,ก็ขอเดาว,ว่ามันอาจจะเป็นประมาณนั้นเช็จแล้วที่นี่นะคะเพิ่นกระด้แต่ผ้าแม่ไปเที่ยวป่าทเที่ยวเขาละก็ไปซูเปอร์ใกล้บ้านไปซื้อของโน่นนี่นั่นอย่างกาใกล้ๆกลบ้านประมาณนี้แหละ ตามที่ตัต้งใจว่าจะพาแม่ไปเ <diy. S 2> ที่ยวสถานที่ต่างๆหรืออย่างแบบของประเทศนั้นๆที่เขามีอยู่อย่างประม่านนี่นะเออนั่นแหละแต่ว่ามันกับบริเป็นดังฝันนะคะที่นี่นะคะอยู่มาเมื่อนึงก็เหมือนว่ากับบหัว่าเพิ่นมีเรื่องยังกันแต่ว่าเห็นว่าอ่าผู้เป็นสามีน่ะทำลายร่างกายเพิ่นนะคะล้ะก็แม่เพิ่นก็อยู่ก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะที่นี่เพิ่นก็เหมือนแบบกดข้อกันห้องหายล้ะก็เพิ่นก็เสียใจนะคะที่ว่าเอาแม่มาล้วก็เหตุให้แม่มาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ ภูเป็นสามีมาทำลายร่างกายทำลายร่างกายเมียก็คือแบบหนาเพิ่อนอีเขียวเลยนะคะพี่น้องแล้วก็คือแบบบ็อกเก่งใจแม่บอยอย่างเลยนะคะที่นี่ผู้เป็นแม่ก็เสียใจมากแต่ว่าลูกนะเสียใจมากยิ่งกว่าที่แบบว่า,อาเอาแม่มากและกะ้วก็ห้แม่ได้มาพบเจอมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะคะคือข่าวๆในทํานองเหตุการณ์แบบนี้นะคะแม่จ๋าเห็นมาหลายแล้วนะคะแล้วก็ประเทศนี้แหละเดิมๆิมนี่แหละที่ได้ยินข่าวมากก็คือว่าเขาชอบทํรลายร่างกาย เมียนะคะชอบทำร้ายร่างกายผู้หญิงละกะบังเทือกันไล่หนีนะคะโดยที่ยึดยุดวีสายุดพาสปอร์ตยึดทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์บอหาติดตอ่อไปแล้วบางคนอ่ะผู้ชายบางคนก,นก็คือแบบว่าบอหามีเพื่อนคนไทยบอหายคบมูคนไทยอย่างประมาณนี้นะคะล้วก็เอามาาก,กับแบบว่าหายมาเหตุงาน หาเงินซอยกันแล้ะกะ็มาแบ่งปันแบบว่าเหมือนแช่ค่าบ้านค่าอยู่ค่ากินเหมือนแบบว่าเอาไงคือแบบว่าแต่งงานกับผู้หญิงไทยล่ะเอาเขามาอยู่เพื่อให้เขามาหาเงินนะคะที่จะเอามาแช่ค่าใช้จ่ายในใบ้านซอยกันอย่างประมาณน,นี้นะคะนี่คือแบบกับหัวดีมากคือควในทํานองเนี่ยนะแม่จ๋าได้ยินเยอะมากนะคะแล้วกับบางคนนะคะถึงขนาดว่าเอาเมียมาล้ะกะับบังคับให้เมียไปขายโตนะคะขายโตกับมูพวกกับหยังนี่แหล,ละล้วกับแบบว่า แล้วอีกหลายไปกว่นนั่นก็คือแบบที่เด้ยินมากแล้วก็เป็นข่าวคือว่าบังคับให้ผู้เป็นเมียไปขายโตนะคะบอกให้กินอาหารไทยให้กินเพียงแค่เศษขนมปังไปมือมือประทังชีวิตไปละก็บังคับให้ขายโตถ้าบอกขายกับเบไระนะคะผู้เป็นสามีกับแปลว่าตบตีนู่นนี่นั่นอย่างประมาณนี้แหละเสนีผู้เป็นเมียก็ต้องเฮ็ดนะคะ แล้วที่นี่ในระหว่างนั้นเพื่อนก็นต้องหาโอกาสที่จะแปว่าติดต่อคนไทยหรือหน่วยงานอย่างต่างๆขอความช่วยเหลืออย่างประมาณนี้นะคะแต่ว่านั่นแหละคือแบบถ้าเกิดเข้ามาอยู่ต่างแดนนะคะอย่ามาอยู่หัวเดียวกับเทมรีบนะคะให้มีสังคมให้มีเพื่อนคนไทยบ้างอะไรบ้างนะคะหรือไม่งั้นคุณก็แบบว่า,าจดเบอร์ทงเบอร์โทรไว้นะคะสถานทูตหรือหน่วยงานอะไรต่างๆก็ได้ที่พอจะช่วยเหลือเราได้หรืออะไรนะคะนั่นแหละเวลาเกิดเหตุยังมาเข้าจากบไดแบบจนตรอกนะคะ ย่างหน่อยๆเบื้องต้นนะคะเ้าตรงมีไว้ปิบสามารถซอยเหลือตัวเองใดในเบื้องต้นนะคะบางคนคือแบบนี้แหละเลดูหนาวแบบนี้นะคะพี่น้องไรไม่ออกจากบ้านนะคะก็บ,บส่สนใจว่าแม่สิปสไปยูใสไปอยู่แบบไหนเออขังนอกหนาวมากแล้วก็มีแต่หินมากก็คิดเบื้องนะคะพี่น้องจ๋าก็ขึ้นในลักษณะนี่มันมีข่าวไม่เห็นกันเยอะมากนะคะแล้วพ่อแม่จ๋าไม่เห็นคลิปของพีคนหนึ่งเหมือเช้านะคะแม่จ๋ากับปล่อยพานบรด้นะคะแม่จ๋าขอเอามาเว้าวนะคะแล้วกะ็แชร์ให้พี่น้องได้รู้ได้เห็นนะคะว่า มันไม่ได้มีอะไรแบบว่าโลกสวยนะคะมันไม่ได้สวยอย่างที่คุณคิดนะคะมันไม่ได้โลกสวยอย่างที่ใครๆคิดนะคะนั่นแหละคือบางคนเขามาแล้วเขามาเจอโลกสวยอนานันกรดีใจน้ำเขานะคะแต่สําหรับใครที่มันไม่ใช่นะคะคือเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะอันดับหนึ่งเลยที่แบบว่าลดความเสี่ยงนะคะแม่จ๋าบอกเลยคุณต้องมีเงินในกระเป๋า ติดตัวมาหรือคุณจะทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะคะอย่างน้อยๆคุณต้องมีเงินที่จะพอซัพพอร์ตตัวเองได้ในวันที่แบบเกิดเหตุการณ์ประคาดฝันขึน้นอย่างน้อยๆคุณก็จะไปขอความช่วยเหลือจากใครใดและก็มีเงินสามารถซื้อตั๋วกลับบ้านของเราได้นะคะอันนี้คือแบบว่าเบื้องต้นนะคะที่เราจะต้องทำนะคะแม่จ๋าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะ แล้วที่นี่นะคะในกรณีของเพิ่นก็คือแบบว่าหลังจากที่เพิ่นโดนทำลายร่างกายแล้วก็เหมือนว่ามีคนเขามาซอยเหลือเพิ่นละก็เอาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะอาจจะมีหน่วยงานหรืออาจจะมีพี่ๆคนไทยด้วยกันมาช่วยเหลือกันไปหรืออะไรนู่นนี่นั่นนะคะห้ที่พักพิงอย่างก่อนแต่ดูเหมือนว่าพี่เพิ่นจะไปอยู่กับคนไทยนะคะละก็เหมือนว่าปลอดภัยแต่ว่าก็อาจจะแบบรอเวลาที่จะกลับเมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือพี่เพิ่นบ่ได้บอกรายละเอียด แล้วก็เพื่อนก็บไ่ได้บอกเหตุผลว่าเป็นอย่างคือทะเลาะกันสามีคือจังลงมือตบตีเพื่นแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็คือแม่เพิ่นกับเพิ่นก็คือไปอาศัยอยู่กับคนไทยอย่างประมาณนี้แหละนะคะที่นี่แม่จ๋าก,ก็เลยเข้าไปอ่านบางคอมเมนต์นะคะว่าต่างคนต่างจะคิดเห็นว่าจังไหนแน่หลังจากเห็นคลิปที่พีเพิ่นโพสแบบนี้เนาะบางคนก็บ,บอกว่านั่นล่ละรับหูรับตาบ่ศึกษาให้ดีว่าผู้ชายเขาดีบอ่อหรืออย่าง ว่าแต่เป็นชายต่างชาติกะตาชินใจมาน้าเขาโหลดประมาณนี้คือบางเทือมันกะเลือกบ่ได้เนาะแม่จ๋ากะเข้าใจคือแบบว่าตามที่แม่จ๋าเคยเห็ดคลิปวิดีโอให้เบิ้งนั่นแหละบางเทือ ด้วยสถาน,นการณ์อะไรหลายอย่างนะคะบีบบังคับนะคะให้เพิ่นจําเป็นต้องไปต้องมานะคะต้องหันเหมาทั้งนี้แล้วบางอย่างคือเราไม่มีความรู้คือบนนอกเราไม่ได้เปิดหูเปิดตาอะไรแบบนี้มันก็มีนะคะซึ่งหลายๆคนที่ไม่ได้ตั้งตัวนะเพิ่นกับบริหตุการบานบริหรแบบว่าศึกษาหาข้อมูลอย่างวา่าจะต้องมาเจอแบบไหน,นต้องเตรียมตัวแบบไหน,นคือเขาไม่ได้เตรียมความพร้อมอะไรเลยแม้จากับเข้าใจตรงนี้นะคะ แม่จ๋าทังบอกว่าพยายามแบบเปิดหูเปิดตานะคะศึกษาหาข้อมูลให้เยอะๆนะคะออกข่าวออกอางานกันกันเยอะมากนะคะอยากให้เป็นแบบว่าก็คือแบบว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วนะคะณปัจจุบันนี้ข่าวข่าวข่าวสารอย่างต่างๆคือมันมันแชร์กันเยอะมากนะคะคือแบบอยากให้ลองศึกษาหาบึงนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจมาจริงๆนะคะแต่หลังจากที่แม่จ๋าล่เบึงคอมเมนต์นะคะหรืออ่าล่เบึง ข้อมูลต่างๆที่เพิ่นพูดถิงไว้ที่เพิ่นแชทถึงไว้กับประมาณว่าเหมือนว่าเพิ่นกับแบบ<ห>อยากได้หลายนั่นแหละ,หละขนาดแบบไปบนหัวหมูนะคะไ,ไปบนหัวหมูทั้งสามหัวหน่นะ่ะเอออยากแบบเดินทางสายฟออยากได้หัวต่างชาติอย่างประมาณนี้เนะเเาะพอแต่ได้แล้วมันเป็นแบบนี้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นบ่อยากจะกลับไปแก่หอดบุญอย่างประมาณนี้นะคะพิ่นวานาะนั่นลหละแต่หลายๆคนก็บอกว่าไ้สูนะคะเป็นกำลังใจให้แต่ในหลายๆคอมเมนต์กับแบบว่าให้กาลังใจพี่เพิ่นเนาะบอกว่าไ้สูนะคะถ้าเบ่ไหวก็กกับบ้านเฮา ถ้ามันหนักกะววางอย่างประมาณน,นี้แต่แบบเหมือนพี่พิ่นบอกว่าพิ่นจะพิ่นจะสู่ต่อนะคะแต่ว่ากะบโหว่าพิ่นจะสู่ตอนทางไหนเนาะกะหวังแต่ว่าพี่พิ่นจะมีหนทางออกที่ดีนะคะและ้วกะ็สู่ไปให้ได้ดีคือแบบบางเ่อไม่จ้าก,ก็้าใจว่าคือเขาได้มาแล้วนะคะได้มายืนอยู่ในจุดตรงนี้แล้วแล้วกะ็ในโอกาสเนี่ยคือแบบในเมื่อมันบดีีย่างที่เขาตั้งใจไว้เขาก็คือแบบค้นคว้าตัวเองเอาและ้วกะ็หาใหม่เหตดใหม่นะคะอาจจะแบบตั้งใจเรียนภาษาเหตุงานไปแล้วกะ คอยคอยบ่งศึกษาผ<ย>ู้ท้ายไปแลกกับแบบนี้ไหมกับว่า,าสายกับว่าเป็นอย่างเนาะนั่นแหละแต่ว่าบางคนคือแบบเพิ่นบ่ไหวในเคตท,ที่แบบเขาตัวมากมากขายโตนะคือแบบ<ด>สามีตัวมากหลอกขายโตคือแบบเคตนั้นคือเพิ่นบ่ไหวเพิ่นก็กกับเมืองไทยไปนะคะแต่ในกรณีของพี่พื้นที่แม่จ๋าว้าในคลิปนี้นะคะพี่น้องจ๋าฟังแห่งแบบแห่งพีิกตอนสุดท้ายนะคะคือแบบตอนนี้นะคะเพิ่นกลับขึ้นไปอยู่กับสามีของเพิ่นแล้วนะคะแม่ของเพิ่นก็กกับขึ้นไปนํานะคะไปอยู่กับสามีของเพิ่น แล้วทนี้เพื่อนก็ออกมาวอาว่าอ่ามันก็เป็นธรรมดาเรื่องของชีวิตครูมันก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยเจอมาหมดแล้วสามีคนไทยก็ว่าเลือกดีแล้วก็มีทบตีมีด่าทอกันอะไรอย่างนี้ซึ่งสาม,มีต่างชาติคนนี้เพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนเลือกดีแล้วคบมาดีแล้วก่อนที่คิดจะแต่งงานกับเขา ก็คิดว่าคิดดีแล้วเบิ้งดีแล้วนะสุดท้ายก็คือแบบเพื่อนก็บ,บอกว่าชีวิตคู่มันก็เป็นเรื่องปกติที่มีทะเลาะตบตีกันบ้างเถียงกันบ้างที่นี่คือแบบะทะเลาะกันบ้างนะเอออันนี้ก็พ่อเข้าใจได้แต่ว่ามีตบตีอันนี้คือแบบมันใช่บอกอันนี้มันเป็นเรื่องปกติบอกอย่างประมาณน,นี้คือแบบต่างชาตินะ่ะคือมันบ่ได้นะคะมันเป็นกฎหมายที่ยังุ้มข้องอยู่แล้วที่นี่เพื่อนก็พูดเหมือนประมาณว,ว่ากับบ่แมนแต่ฝ์ายใช่เป็นผู้พิด เหมือนเพิ่นผูดเป็นแน่ๆว่าเพิ่นเองกับพิษอย่างประมาณนี้คือเพราะฉะนั้นกับแบบเออเข้ากับมาดีกันคุยกันมือนึงพิษกันทะเลาะกันกระตบตี้กันก็คือแบบมันเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่อย่างเพิ่นว่าประมาณนี้ซึ่งแม่จ๋าฟังเรากับแบบมันปกติย่ติอย่างแบบนี้เนาะถึงขนาดลงไม้ลงมือเพิ่นบอกว่าเห็นผู้หญิงบางคนะก็บเบ้าดีแต่ปากเหมือนแบบเหมือนแบบทะเลาะกันตบตีกันระบบจะเลิกจะเลิกสุดท้ายก็บ่เลิกก็บ่เห็นว่าเตะถิมเราไปหาเอาไม้เชื่อกกเห็นแต่มีแต่คนทนอยู่ แล้วก็ยูแล้วก็ทะเลาะกันกระเทียงกันแบบนี้เพิ่นกับบอกว่าเห็นหลายคู่ที่เป็นแบบนี้มันก็แมนอยู่นะคะอาจจะเป็นผู้หญิงต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ที่นี่แต่จริงๆแล้วผู้หญิงที่นี่เองนะคะไม่มีใครทนนะคะถ้าสามีจะมาทาอย่างนี้นะคะไม่มีใครทนบอกเลยนะคะมันก็อาจจะมีแต่ผู้หญิงที่อื่นนะคะที่มาแต่งงานกับผู้ชายที่นี่แล้วเป็นแบบนี้กันนะคะกับประมาณนี้ละคะพี่น้องจ๋าสำหรับเรื่องเล่าของพีเพิ่นเนาะ สำหรับผู้ใดได้ฟังแล้วนะคะมีความคิดเห็นว่าจังไหนก็สามารถแบ่งปันเขามาใดที่คอมเมนต์เนาะก็สามารถแบ่งปันคอมเมนต์เขามาใดที่ใต้คลิปนะคะแล้วก็มาบ่งว่าแต่ละคนจะมีความคิดเห็นว่าจังไหนนะคะแล้วสำหรับคอมเมนต์นะคะดีๆที่มีประโยชน์ต่างๆแม่จ๋าคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากๆนะคะสำหรับใครที่ผ่านเข้ามาฟังคลิปแล้วก็กดอ่านดูคอมเมนต์นะคะเพราะว่าแม่จ๋าเสือนะคะว่าเขาจะได้มองต่างคนต่างมุมต่างความคิดนะคะแล้วก็เอามาคิดพิจารณานะคะ แม่จ๋าเสือนะคะว่าคอมเมนต์ต่างๆเรานั้นนะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ผ่านเข้ามาอ่านนะคะสําหรับความคิดเห็นส่วนตัวของแม่จ๋าเนาะกับเหตุการณ์ของพีเพิ่นที่เกิดขึ้นในมือน,นี้นะคะมันก็เหตุให้แม่จ๋าได้คิดในอีกลหลายๆแงม่มุมเนาะซึ่งในส่วนหนึ่งแม่จ๋าก็เห็นน้าแหละว่าชีวิตครอบครัวนะคะมันก็จะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าในความคิดหนึ่งก็คือแบบ ถ้ามันกระทบกระทั่งกันบ่อยมากนะคะบ่อยเกินไปนะคะมันก็ต้องมานั่งพิจารณากันแหละมันต้องมานั่งคุยกันนะคะว่าทําไมมันถึงบ่อยมากแล้วถ้าบ่อยๆนะคะจะกลายเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะไม่ทนนะคะแล้วสักมือหนึ่งนะคะความอดทนบ่มีมันจะกลายเป็นการลงไมลลงมือกันแล้วอีกสักมือหนึ่งนะคะกลายเป็นว่า ไปไปมาๆนะคะทนบ่ไดมันก็จะกลายเป็นการลงไม้ลงมือกันซึ่งนั่นมันก็จะบาเป็นความปลอดภัยนะคะยิ่งแบบค้นสมัยทุกมือนี่นะคะแห่งแต่แบบว่าขากันแบบว่าง่ายมากนะคะขากันเหมือนผักเหมือนปลานะคะแม่จ๋าก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคู่เนาะสําหรับใครเจอคู่ที่ดีแล้วนะคะก็รักษากันไว้ให้ดีๆนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาอะไรกันก็ขอให้คุยให้เคลียร์กันนะคะแล้วขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะ และท้ายนี้นะคะแม่จากะขอหายเอฟซีของแม่จ๋าทุกคนเนาะจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีชีวิตคู่ก็ขอให้มีชีวิตคู่ที่ดีนะคะสําหรับใครที่กําลังจะเดินทางสายฝอหรือกําลังคิดที่จะมีคู่นะคะบ่าวาสายไหนก็นแล้วแต่นะคะก็ขอให้พบพานนะคะเจอแต่คนดีๆนะคะแล้วก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตคู่ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าก,กับคอลาไปก่อนเนาะเอาไปเจอกันใ่คลิปหนาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะ